ตัวอย่างออกมาแล้วแซ่บแซ่บมากคือหนูจ้องพี่แอนกับพี่นันดาแบบขนลุกอ่ะไม่ได้ดูตัวเองมาดูแบบตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้รอชมกันแล้ว23สิงหาคมค่ะเป็นรักใหม่ในตัวอย่างก็มีช็อตเรากับพี่นันดาด้วยเหมือนกันแซ่บแซ่บเออมีนิดนึงค่ะแบบแค่น้ำจิ้มเลยอ่ะเขาตัดมาแบบเบามากนะซับซ้อนอันนั้นคือเบาแบบเบาวิวเลยใช่ไหมเบาค่ะพี่แอนกับพี่นันดาคือแบบเผ็ดร้อนมากหลายคนอยากเห็นแพทในแบบในละครมันจะเป็นขนาดไหนมันจะถึงเนื้อถึงตัวมากแค่ไหนจริงๆไม่เลยค่ะคือแพทรู้สึกว่าละครเรื่องนี้เราไม่ได้แบบร้ายเป็นเมียน้อยอย่างที่แบบหลายๆคนอาจจะเข้าใจนะคือมันก็จะมีความเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารนิดนึงก็ขัดกับลูกวันนี้นิดนึงแต่ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีค่ะได้มาลองเล่นเป็นตัวที่ไม่ได้แบบตัวนางเอกละกันแล้วพอได้ร่วมงานพี่อนันดาแล้วสิยังไงบ้างเพราะพี่แอนบอกว่าต้องตามพี่อนันดาเพราะพี่อนันดาชอบอินพรอไวไปเรื่อยอ๋อใช่ค่ะคือเจ้าพ่อแห่งการอินพรอไวใช่ไหมแล้วพันรู้สึกว่ามันดีนะมันเหมือนเราได้ฝึกการแสดงตัวเองอะเราได้เล่นกับทั้งพี่แอนที่ทั้งพี่อนันดาที่เขาเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ของการแสดงมันก็ทำให้เราได้วิชาอะไรไปเยอะเลยค่ะแล้วตามทันทุกการเล่นจบของเขาทันบ้างไม่ทันบ้างแล้วก็แต่ด้วยความที่เหมือนหนูกับพี่นันดาเราก็คุยภาษาอังกฤษกันตลอดมันมีความแบบมีความธรรมชาติของภาษาด้วยเหมือนกันซึ่งเวลาเราเล่นบางทีภูมิกับก็บอกเลยแบบเอออยากพูดภาษาอังกฤษก็พูดไปเลยให้มันแบบให้มันเรียวที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เราตั้งรับไม่ได้ก็เราก็สู้นะก็สู้นิดนึงคือเขาโยนอะไรมาเราก็พยายามตามที่ทันค่ะจริงๆพอย้อนกลับไปตอนนั้นที่ต้องร่วมงานพี่นันดาเราปรับตัวยังไงเพราะพี่นันดาบอกกับพี่แอนก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนานกว่าจะเคมีเข้ากันแพทก็คือโชคดีที่เราได้ไปเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วก็แพทก็เคยร่วมงานกับพี่อนันดาไปแล้วค่ะเรื่องมีหนังก่อนอันนี้ที่ร่วมงานด้วยกันยังไม่ได้ฉายก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เกรงขนาดนั้นแพทเกรงกับพี่แอนมากกว่าอีกเกรงยังไงบ้างเพราะว่าเขาจะแม่เล่นจริงเล่นโอ้โหมีแต่คนบอกระวังนะเดี๋ยวต้องตกแบบโดนแน่ๆแล้วตกจริงไหมเรื่องนี้แพทเป็นฝ่ายทำพี่แอนเองมีทั้งฟาดคือแบบไม่อยากสปอยแต่แบบแพททำพี่แอนไว้แรงมากแสดงว่าดูเราเหมือนสะใจหน้าเราแบบดีใจโหบอกเลยเทคแรกแพทเกรงมากค่ะแต่เล่นไปเรื่อยๆคือแบบโหพี่แอนขนุกขอโทษหนูแบบมือก็เป็นคนมือหนักด้วยอ่ะแสดงว่าคือตกจริงไม่ได้มุมกล้องไม่ได้มุมกล้องอะไม่เฉลยละกันว่าเป็นตบหรือเป็นอะไรแต่มีแบบถึงเนื้อถึงตัวมากแล้วพี่แอนเขาบอกอะไรเราถึงหายเกรงเขาแบบเออเล่นเต็มที่ได้เลยหรือแบบอะไรยังไงมันก็เราพี่แอนคือ nice กับเรามากคือพยายามให้เราสบายๆค่ะแต่ก็พอเป็นฉากยากๆเหมือนเราก็ไม่อยากให้มันหลายเทคเนาะเราก็พยายามแบบเต็มที่เลยเทคเดียว2เทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบพี่แอนเขาจะมีแบบรังสีเนาะความเป็นแบบสายตาเขามีพลังค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเล่นมาเราก็ต้องเต็มที่เหมือนกันแหละเราแผ่วไม่ได้อะเราเอาอะไรไปสู้กับเขาพลังสีเข้ามาหนูพยายามบิ้วตัวเองจากข้างในค่ะคือถึงจะกลัวแค่ไหนแต่ฉันต้องหลอกตัวเองให้ได้ว่าฉันแบบสู้เธอได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้เห็นอะไรความแปลกใหม่ของแพทในละครเรื่องนี้แปลกใหม่แปลกใหม่หมดเลยค่ะตั้งแต่ภายนอกยันภายในคือภายนอกแพทเปลี่ยนสีผมด้วยทำผมทองครั้งแรกแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์เองคือเป็นลูกหนูที่ไปรักผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วคือหลายๆอย่างมันเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นแพททำมาก่อนค่ะใช่อย่างนี้พอถ้าเราคอมเมนต์นอนแอร์เราทำใจมันมันความเปรียบเทียบของเวอร์ชันยุโรปเวอร์ชันเกาหลีมามันต้องมาโหทำใจตั้งแต่แรกแล้วคือกระแสมันเยอะมากแต่แรกก็แบบแพทไม่ควรเล่นแพทไม่เหมาะนู่นนี่นั่นแต่แพทรู้สึกว่าเราได้รับโอกาสนี้แล้วแสดงว่าแบบผู้ใหญ่เชื่อมั่นในตัวเราแล้วเราเต็มที่กับมันแล้วเราก็สนุกกับงานชิ้นนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้กดดันนะเรารู้สึกว่ามันก็แค่เป็นศิลปะในเวอร์ชันไทยในเวอร์ชันของเราถ้าคนจะติชมหรืออะไรก็ตามมันก็เป็นอะไรที่เรารับได้อะค่ะพอแพทได้ดูมอนิเตอร์ตัวเองแล้วรีวิวตัวเองว่าตัวเองเล่นยังไงอะไรยังไงบ้างมันก็ไม่อยากรีวิวตัวเองอะแพทว่าให้มันเป็นเรื่องของแบบผู้กำกับหรือว่าคนที่ดูมารีวิวละกันค่ะคือเราก็ตีความในฉบับของเรากล้าให้สามีดูเฮ้ยนางจะดูแล้วเพราะว่าพี่โน้ตกับหนูค่ะตอนที่ได้รับเรื่องนี้เราซื้อเวอร์ชัน BBC มาดูเลยด็อกเตอร์ฟอสเตอร์เพราะฉะนั้นเราได้ดูเวอร์ชันอังกฤษด้วยกันคือดูแล้วแบบไมเกรนขึ้นอะเวอร์ชันอังกฤษอะก็เลยเขาก็อยากดูค่ะว่าเราจะถ่ายทอดตัวละครเคสออกมาอย่างไรต้องบอกเขาไหมว่ามันจะแซ่บเบอร์ไหนเราจะต้องถึงเนื้อถึงตัวกับพี่นันดาขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเขาก่อนไหมหรือว่าเราให้เขารอดูหรือว่าให้เขาทำใจไม่ได้บอกค่ะเพราะว่าคือเหมือนเราเล่นแล้วเราก็รู้ว่ามันไม่ได้แบบมันก็คือการทำงานแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เซฟนะไม่อะไรก็
ก็โอเคค่ะไม่ได้บอกอย่างพอดูตอนเวอร์ชันอังกฤษมันต้องมีฉากหรอว่าถึงเนื้อถึงตัวกันพี่โน้ตเขาว่ายังไงบ้างถ้าแพทต้องเล่นแต่เวอร์ชันอังกฤษก็ไม่ได้คือตัวละครหนูไม่ได้หนักคือเขาจะมาเป็นแบบมาแซมแบบเหมือนมันเป็นตัวป่วนแต่ว่าเขาไม่ได้แบบเดินเรื่องแล้วแบบไม่ได้หนักที่ทุกคนคิดนะจริงออกมาค่อนข้างน่ารักนะเลยเป็นแพทที่นานาจะแบบน่ารักแต่พี่แอนกับพี่นันดาจะแบบเผ็ดร้อนก็บอกเลยว่าอย่าเกลียดฉันเพราะว่าไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นรอดูละกันว่าจะเกลียดจะแบบหมันไส้แค่ไหนฝากไว้23นี้ค่ะก็อยากจะฝากละครเรื่องเกมรักทรยศด้วยนะคะลงจอวันที่23สิงหาคมนี้แล้วค่ะทุกคืนวันพุธรหัสทางช่อง3ค่ะวันนี้ปีนี้ค่ะเป็นวันแม่ใช่ค่ะใช่โอ้รู้สึกแปลกที่เคยฉันเป็นคุณแม่แล้วหรอแต่ก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็พอนึกถึงแบบเราจะต้องไปส่งเขาเข้าโรงเรียนเราก็แอบน้ำตาซึมนิดนึงนะแบบเฮ้ยไม่ได้คิดไม่ถึงแล้วหรอใช่คือรู้ว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาก็จองกันแล้วอันนี้คือจองแล้วเริ่มดูแล้วค่ะเริ่มศึกษาว่าแบบเดี๋ยวอีก 2-3 ปีส่งที่ไหนดีตกใจนะเพราะว่ามันแอบใจหายเป็นวันที่แบบเขาต้องเดินจากเราไปเข้าเรียนแล้วก็อาจจะคิดไกลไปนิดนึงแต่ว่าดีใจค่ะดีใจที่อายุปีนี้ก็จะครบ26ด้วยเดือนนี้แล้วก็มีลูกแล้วก็แฮปปี้ค่ะมันจะเป็นปีที่แบบแตกต่างกับแพทริเซียในที่ผ่านๆมาเหมือนเป็นอีกบทนึงของชีวิตเหมือนกันใช่ชีวิตเปลี่ยนมากแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะแต่ก็เป็นความสุขอีกแบบแล้วก็ดีใจค่ะคือบอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนเรารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันขาดจากชีวิตของรู้สึกเติมเต็มมากๆอ่ะจากปีก่อนๆเราเป็นลูกแบบวันแม่ก็แบบไปขอพรแม่ไหว้แม่ปีนี้ได้เป็นคุณแม่แบบเองจริงๆใช่คือแบบโหเราแบบ respect ทุกคนที่เป็นแม่คือขอบรู้สึกว่าแบบรักแม่มากขึ้นรักแม่ตัวเองมากขึ้นจริงๆได้บอกคุณแม่ไงบ้างบอกนะคือด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนที่แบบจูบจีหรือแบบกอดหอมแม่ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็มันรู้สึกแต่เราก็ติดแม่นะแล้วเราก็ใช่ติดแม่มากค่ะแล้วก็ก็เชื่อว่าเรามีวิธีแสดงออกให้เขารับรู้แหละว่าเรารักมากแค่ไหนแบบนี้คือมันจริงใช่ไหมคะที่บอกพอเราเป็นแม่เองแล้วเราก็รู้เลยหัวอกของความเป็นแม่อะไรอันนี้จริงค่ะจริงมากๆแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยที่ฉันดื้อไปกับแม่ตลอดต้องโดนแน่ๆเดี๋ยวมันจะแบบเวรกรรมที่ฉันสร้างไว้เดี๋ยวมันต้องกลับมาแบบโอ้โหมันทุกอย่างแสดงว่าเตรียมใจยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองเคยทำนะตอนนี้นะเตรียมใจแต่ไม่รู้ว่าถึงเวลาจริงเราจะรับมือกับมันได้หรือเปล่าในนี้แม่เรามีการบอกไว้ไหมว่านี่ไงสิ่งที่ฉันเจอมาก่อนใช่แม่บอกว่าคอยดูแลกันตลอดเลยไม่มีขู่ด้วยใช่มีขู่ไว้ด้วยแล้วแม่หลงหลานเราแค่ไหนหลงลูกหลงทั้งคุณแม่หนูแม่พี่โน้ตคือแบบมาเยี่ยมบ่อยมากรักมากค่ะปีนี้วันเกิดด้วยวันแม่ด้วยค่ะพิเศษยังไงไปถึงว่าเตรียมจะทำอะไรยังไงเอาจริงๆไม่ได้เตรียมจะทำอะไรนอกจากทำบุญค่ะใช่ตอนนี้ยังแบบไม่ได้มีเวลามานั่งอยากจัดงานอยากอะไรด้วยค่ะก็เราแบบแค่อยากอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวแต่เมื่อกี้แค่บอกว่าทุกอย่างมันเติมเต็มเหมือนในสิ่งที่เราคิดไว้มันยังไงบ้างช่วยขยันทำคือหนูตั้งแต่หนูรู้สึกแบบหนูจำได้ว่าหนูเป็นคนที่อยากมีลูกตอนอายุเท่านี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหนูจำได้หนูเคยพูดกับเพื่อนพูดกับพ่อแม่ว่าตั้งแต่18อะไรเงี้ยเพราะว่าอยากมีลูกก่อน30นะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอมันเกิดขึ้นจริงมันเป็นความสุขที่แบบมันบอกไม่ถูกอะมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราฝันทำให้ชีวิตเราแบบมีคุณค่านะเราไม่ได้ต้องการแบบอะไรนู่นนี่นั่นเหมือนคนอื่นอาจจะแบบไม่ได้ต้องการเราไม่ต้องการมากแต่ว่าเรามีลูกแล้วเราแฮปปี้แล้วอะเราไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันเร็วไปเราน่าจะได้ใช้ชีวิตถ้าเทียบในยุคของสาวปัจจุบันเขาอาจจะรู้สึกว่า30ปีไปแล้วไม่มีเลยท่านรู้สึกว่านี่แหละคือการใช้ชีวิตของท่านท่านรู้สึกว่าอยากมีลูกไม่ได้แบบมันไม่ได้รู้สึกพลาดโอกาสอะไรไปแล้วคือหนึ่งท่านก็เข้าวงการเร็วทำงานตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าเราก็ได้ใช้ชีวิตเต็มที่แล้วแล้วก็ถ้ารู้สึกแบบอยากเที่ยวหรืออะไรก็ค่อยทำกับลูกสิแบบไปด้วยกันนอนโตพาเที่ยวครอบครัวมันก็ทำได้หมดอย่างแบบลูกโตทันเราเป็นเพื่อนสาวเที่ยวกันใช่มันไม่ได้แบบเสียดายอะไรนะอย่างการเลี้ยงลูกของทุกคนเราชอบเกินไปมากเลยแบบว่าดูเราชำนาญอ่ะดูแบบว่าดูเราผ่านการเลี้ยงน้องมาเรารู้สึกว่าเราไม่เลยนะไม่ได้คล่องเลยนะคือทุกครั้งที่อุ้มก็ยังแบบโอ้โหแบบเกรงอยู่นะแต่ก็สนุกค่ะเอ็นจอยกับการเลี้ยงน้องแล้วก็มีคนช่วยเยอะด้วยมั้งคะแม่มีพ
ที่เลี้ยงแล้วคือทุกคนก็คอยสอนคอยให้เราแบบสบายใจอ่ะเรามีคนอยู่รอบข้างแล้วเราก็ไม่เกรงมีทำอะไรพลาดไปหรือยังแบบว่าอาบลูกอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบอึ้งไปแบบหนูจะยังรู้สึกคือด้วยความที่เขายังคอไม่แข็งเขาเวลาเราอุ้มเขาอ่ะบางทีเขาจะแบบเออแล้วเราจะกลัวเรื่องตรงนี้มากคอแบบพยุงคอน้องตลอดแต่เราเกรงแบบทุกฝีก้าวหลังแบบปวดหลังมากเลยค่ะหลังเริ่มปวดแล้วก้มอุ้มน้องแต่ถือว่าเราก็เลี้ยงแบบเกือบ 100% ไหม100ก็ 100% นะคะถ้าไม่มีงานก็คืออยู่บ้านกับน้องต้องเป็นวิธีคุณแม่เลยถ้าไม่มีงานใช่ค่ะก็คือถ้ามีงานมาทำงานแต่ถ้าไม่มีงานขออยู่บ้านเลี้ยงน้องตอนนี้ก็เริ่มเห็นว่าพาลูกออกไปข้างนอกบ้างแล้วครั้งแรกพาไปก็คือเหตุผลมันเกิดจากที่น้องแบบตัวเหลืองแล้วแบบไม่ไปโดนแดดอะไรเงี้ยก็เลยลองพาไปแล้วก็ดูชอบนะคะให้แบบรับแสงแดดสายลมบ้างนะเป็นผื่นค่ะช่วงแบบเป็นผื่นร้อนขนร้อนเพราะฉะนั้นอยากให้เขาได้ปรับตัวอยู่กับธรรมชาติบ้างไม่ได้อยู่แต่ในห้องแนะนำว่าให้เอาออกใช่ค่ะคุณหมอเขาบอกว่าพาไปโดนแดดบ้างแล้วก็ให้ร่างกายเขาปรับหน่อยค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงบางทีเขาก็อยู่แต่ในบ้านเนาะมันไม่ได้รับลมไม่ได้อะไรเลยอ่ะก็ต้องไปเจอธรรมชาติบ้างมีแผนจะไปขึ้นเครื่องเที่ยวเลยไหมคะยังค่ะปีหน้าเลยมั้งคะให้น้องโตกว่านี้นิดนึงยังเล็กคืนเร็วมากเลยแหละคนแบบพุงยังมีอยู่เลยค่ะพุงมันไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยค่ะอย่างที่บอกไปคราวที่แล้วพันรู้สึกว่าการให้น้องเข้าเต้านี้มันทำให้มดลูกเราแบบกระชับเร็วมากแล้วก็การปั๊มนมคือแบบปั๊มที่ไรคือหิวแบบกินเหมือนบุฟเฟ่ได้เลยค่ะคือเราหิวมากก็ไม่รู้อีกไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะกินเหมือนเดิมกินเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่มีลูกแล้วคือเหมือนเราที่เป่งปากแล้วดูแบบสวยแบบดูแบบกินเต็มคนชมเยอะนะว่าเราเป็นแบบสวยเป็นปังมากคนชมเยอะหนูก็คิดว่ารู้อย่างนี้มีลูกตั้งนานเราจะได้สวยสวยจะได้สวยนานแล้วอะถ้ามีลูกอีกตั้งนานก็คือตามพี่โน้ตพูดเลยใช่ไหมคนที่2ต้องมาแล้วหัวปีท้ายปีนะอีกสักก็ปีหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่ครั้งที่แล้วยังไม่ใจอ่อนครั้งที่แล้วใจอ่อนแล้วนะแพทครั้งที่แล้วยังรู้สึกว่าพักก่อนนี่คือเราใช่อาจจะโดนแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเกล่าหูหรือเปล่าเขาพูดไม่เวลาอยู่ทำไมเราหูเบาง่ายจังเลยคือเราก็คือเขาก็เล่าว่าแบบถ้ายูจะมีลูกเหมือนชีวิตเราจะหายไป3ปีเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีก็มีติดๆกันไปเลยมันจะได้หายไปทีเดียวแล้วเราค่อยกลับมาทำงานใหม่แล้วเราก็รู้สึกว่าก็จริงก็จริงถ้ามีก็ถ้าจะมีคนสุดท้ายก็สัก30ละกันถ้าปีนี้ก็ปั๊มลูกไปเลยคือสามีเธอดีนะเหมือนว่ายื่นแบบว่าผังให้ดูเลยว่าถ้าเป็นยังไงเขาเป็นคนวางแผนดีมากเลยค่ะแล้วเราคอยตามมั้ยคอยตามนิดนึงค่ะอยากมีลูกเยอะๆอยู่แล้วเอาจริงๆนะถ้ามันไม่ได้แบบล่างพังก็อยากมีเพราะเรารู้สึกว่าอุ้มท้องเราไม่ได้แบบทรมานอะไรขนาดนั้นก็คือชอบการจะเป็นแม่พันธุ์เหรอก็แสดงว่าหลังจากนี้ในช่วง3ปีนี้ก็คือเรามีลูกต่อเลยเนื่องถ้าโอกาสมันอำนวยภายใน5ปีนี้แล้วกันค่ะคือพร้อมมีอีกสักคนหรือ2คนแม็กซิมัมได้สุดเท่าไหร่แม็กซิมัมขอ3คนเหมือนพี่โน้ตจะดักได้มากกว่านั้นไม่นางบอกว่า3คือสมัยนี้คือไม่ไหวแล้วอ่ะสั่งแน่นสุดๆเลี้ยงก็ยากแล้ว3คนเมื่อกี้พี่บอกว่าไปจองไปดูโรงเรียนไว้ที่บอกประมาณไหนคะโรงเรียนเหรอคะก็โรงเรียนทั่วไปค่ะอนุบาลเรียนแบบปกติเลยแต่ว่าโรงเรียนคือเดี๋ยวนี้มันคนมันจองเร็วมากไม่รู้ทำไมแต่ยังไม่ได้ขอใช่ไหมว่าแบบที่นั่นยังค่ะแค่เพิ่งเริ่มดูโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ยาวมากห้าปีจากท้องไปสามปีนะหวั่นใจโคเก้าเดือนหวั่นใจโคคนแรกยังไม่ได้ขึ้นเครื่องอ่าวท้องแล้วเขาใส่ตานะคะสวยมากค่ะนี่ปีเถอะจะได้แบบว่าลูกเอาไปแล้วให้ราคามา1-2-3อีกทีนะลูกมา1-2-3ใช่น้ำพริกนะก็มีนะจ๊ะ1-2-3ขอบคุณค่ะนี่ไงถ่ายวิดีโอหน่อยแม่วิดีโอหน่อยไปแรงโอเคนะคะวันนี้ดูมากดูมากแล้วก็ตามจาเล่ห์สองสามครับจริงจริงแล้วคือหัวกันเถอะอุ้ย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 อุ้